สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับแต่ไม่ได้พามากินอาหารทะเลนะมีคนแชร์ว่ามีร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่งที่ดีมากๆทั้งวัตถุดิบบรรยากาศและบริการนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนหลุดมาอีกดินแดนหนึ่งเลยนะครับบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างในเขาเป็นแบบนี้นะนี่คือร้านอาชิบิครับเป็นร้านยากินิกุปิ้งย่างชาบูสไตล์ญี่ปุ่นร้านจะอยู่ด้านหลังที่ทำการอำเภอศรีราชาชลบุรีนะครับถนนสุรศักดิ์2หน้าร้านมีที่จอดรถจำกัดก็จอดชิดๆตามข้างทางได้นะครับที่นี่จะมีปิ้งย่างชาบูพรีเมียมทานไม่อั้นจัดเต็ม2ชั่วโมงครับร้านหรูหรามากแต่ราคาบุฟเฟ่ชาบูของที่นี่แค่599บาทราคารวมน้ำรีฟิลนะครับส่วนปิ้งย่างมี2ราคาครับมีราคา799แบบธรรมดาและแบบพรีเมียมในราคา977ครับโซนนี้มีโซน VIP นะครับมีทั้งแบบเป็นห้องมีทั้งหมด10ห้องนั่งได้สูงสุด30คนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนที่นั่งรวมๆกันจะเหมาทั้งโซนจัดเลี้ยงเลยก็ได้นะครับสามารถรองรับได้ประมาณ100คนเลยนะครับที่นี่ก็รับจัดเลี้ยงด้วยส่วนอีกโซนนึงเป็นโซนธรรมดาทั่วไปแต่บรรยากาศก็ไม่ต่างจาก VIP เลยนะครับมีทั้งในส่วนของชาบูและปิ้งย่างแต่ก่อนจะไปที่โต๊ะเดี๋ยวพาเข้ามาบุกหลังครัวดูเบื้องหลังความอร่อยความพรีเมียมด้วยความที่นี่คือบุฟเฟ่พรีเมียมดังนั้นการเตรียมอาหารเขาต้องเตรียมสดทำใหม่จานต่อจานไม่มีการเตรียมทิ้งไว้เลยนะครับซูชิปั้นสดให้สัมผัสถึงความพรีเมียมได้อย่างเต็มที่เลยซาซิมิก็สไลด์กันสดๆถ้าแซลมอนเนี่ยที่นี่ก็จะขึ้นเองแล่เองเป็นปลาสดไม่ใช่ปลาฟรีสนะครับหมูเนื้อสไลด์สดๆเช่นกันแยกเครื่องสไลด์หมูเนื้อชัดเจนนะครับนอกจากนี้วัตถุดิบเครื่องปรุงก็เกือบทุกอย่างที่นี่ทำเองหมดตั้งแต่โชยุที่กินกับซาซิมิก็ทำเองนะครับน้ำจิ้มโคชูจังก็ทำเองเขาก็ผสมให้ดูสดๆแบบนี้เลยไม่หวงสูตรเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยพริกป่นเกาหลีแล้วก็จะมีมิโซะหรือเต้าเจี้ยวบดเพิ่มความมันนัวของน้ำจิ้มนะครับและตรงนี้คือโชยุน้ำมันงาน้ำตาลผสมกันให้ได้สัดส่วนแล้วก็ในนี้คือมิรินกับสาเกนะครับเอามาตั้งไฟและเบิร์นให้มันมีความหอมและให้แอลกอฮอล์ระเหยออกไปบางส่วนนะครับจากนั้นก็เทส่วนผสมทุกอย่างรวมกันใส่พริกเกาหลีลงไปนะครับให้สีสันและความเผ็ดใส่มิโซะลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันครับยังไม่เสร็จนะครับต้องเอาไปตุ๋นด้วยไอ้น้ำแล้วก็คนไปเรื่อยๆแบบนี้ประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะได้กินนี่ไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้กำลังทำกิมจิครับมีหลายแบบแต่ที่ยอดนิยมก็คงจะเป็นกิมจิผักกาดขาวแล้วครับโอเคมาดูที่โต๊ะกันเลยครับจัดเต็มในราคา977ครับมาดูที่ซาซิมิกันก่อนนี่คือแซลมอนซาซิมิที่เขาแร่สดๆจัดแต่งสวยงามเป็นรูปดอกไม้ด้วยนะครับเนื้อฉ่ำลายสวยมากถูกใจสาวกน้องปลาส้มแน่นอนแล้วก็ซูชิก็มีหลายอย่างครับอันนี้เป็นซูชิไข่กุ้งจัดเต็มหน้าล้นๆมาแบบนี้เลยซูชิไข่หวานนุ่มอร่อยไม่หวานมากนะครับขายดีมากๆนะทำวันนึงเนี่ยเป็น10ม้วนเลยครับต่อมาจานนี้คืออาชิบิโรครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเป็นข้าวซูชิโปะด้วยแซลมอนเบิร์นไฟแล้วก็ราดซอสเทริยากิครับต่อมาอันนี้คือแซลมอนอาบุริโรครับเป็นซูชิโรข้างในมีไส้ไข่หวานปูอัดแตงกวาข้างบนมีแซลมอนเบิร์นไฟเล็กน้อยนะครับราดซอสเทริยากิมายองเนสมีแป้งเทมปุระกรอบและไข่กุ้งเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ด้วยอันนี้เป็นหอยนางรมญี่ปุ่นสดๆเสิร์ฟคู่มากับเลมอนและน้ำพรสึที่ทางร้านทำเองครับกินแล้วจะได้ความสดชื่นและเพิ่มพลังได้ดีเลยครับแล้วก็จะมีพวกของเคียงของกินเล่นอย่างข้าวผัดกระเทียมยำสาหร่ายซุปมิโซะแต่มาที่นี่ก็ต้องไม่พลาดเนื้อนะครับที่นี่ใช้เนื้อวากิวเกรด A มีหลากหลายส่วนให้เลือกนะครับสั่งได้ไม่อั้นถาดนี้เป็นเซตเนื้อพรีเมียมก็จะมีทั้งส่วนพื้นท้องที่จะแทรกมันหน่อยแล้วก็มีสันคอมีใบพายนะครับแล้วก็อีกหลากหลายส่วนเอามาย่างแค่ให้พอสุกนิดเดียวนะครับไม่ต้องสุกมากจะได้รสชาติของเนื้อที่แท้จริงแล้วถ้ายิ่งจิ้มกับน้ำจิ้มโคชูจังสูตรเด็ดของทางร้านเขานะครับมันอร่อยเข้ากันมากน้ำจิ้มจะออกหวานเค็มเผ็ดหอมนัวๆนะครับจิ้มกับเนื้อก็ได้หรือหมูก็ดีเขาก็จะมีเซตหมูด้วยนะครับจัดมาแบบอลังการเหมือนกันมี3ชั้นสไลด์กับสันคอราดซอสใครไม่ทานเนื้อก็จัดชุดหมูได้เลยนะครับของทะเลก็มีนะครับจะพลาดได้ยังไงมีทั้งกุ้งสดหมึกสดแล้วก็หอยตัวใหญ่ๆคอซีฟู้ดก็ห้ามพลาดที่นี่เลยนะครับและถ้าวันเกิดใครมากินที่นี่เขามีชุดเนื้อเสือร้องไห้ด้วยนะครับแล้วก็จัดการแสดงอวยพรร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบภาษาญี่ปุ่นประทับใจมากครับแขกต่างชาติเฉพาะชาวญี่ปุ่นมากินกันเยอะนะครับแต่ว่าการบริการเขาก็แบบนี้ทุกระดับครับบริการดีมากใครไม่อยากกินบุฟเฟ่นะครับแบบอาราคาร์ทเขาก็มีนะครับอาชิบิญี่ปุ่นิสยากินิกุแอนชาบูนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเปิดตั้งแต่5โมงถึง5ทุ่มแล้วก็เสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มนะครับพิกัดและรายละเอียดลงไว้ให้ในช่องคอมเมนต์แล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ